สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับหลังจากที่ผมประกาศขึ้นบนอินเทอร์เน็ตว่าเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องวิธีการตั้งกล้องให้เห็นมีหลายคนถามมาจังเรื่องตั้งกล้องครับว่าเอ๊ะมันตั้งกันยังไงอะไรอย่างนี้จริงๆต้องขอออกตัวนิดนึงว่าเคยมีงานประจำบ้างเหมือนกันแล้วก็ค้าขายอยู่นะครับก็เลยต้องออกตัวว่าบางทีมันไม่สะดวกที่จะมานั่งรีวิวให้ดูตลอดนะครับแต่ว่าพอมีเวลาว่างเนี้ยก็จะรีวิวให้ดูนะครับมาดูกันนะครับจริงๆแล้วเริ่มต้นนะครับเราต้องรู้จักปืนของเราก่อนนะฮะว่าปืนของเราอ่ะยิงเป็นยังไงบ้างระยะนี้นะครับเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ลูกตกที่ตรงไหนนะครับสิ่งแรกที่แนะนำนะครับก็คือให้คุณเริ่มต้นนะครับยิงโดยที่ไม่มองก่อนไม่เล็งก่อนนะครับคือเจ้าบีบีกันเนี่ยจุดเด่นของมันคือถ้าเราเล็งเราเล็งอย่างเงี้ยคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเราหรือคนที่ไม่ยืนอยู่ทำหน้าอย่างนี้อยู่เนี่ยจะสามารถมองเห็นว่าลูกบินไปทางไหนนะครับจากนั้นนะครับดูว่าลูกมันมุดหรือมันเหินไปนะครับดูอย่างนั้นถ้าเกิดมันมุดไปเนี่ยก็ปรับไปที่ฮอปอย่างเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวนี้ก็เขาจะใช้ตัวหกเหลี่ยมขันตรงนี้นะครับมีตัวปรับฮอปแต่ถ้าเป็นบางตัวใช้วิธีเลื่อนแล้วก็หรือบางตัวใช้วิธีหมุนปรับฮอปให้มันเหินไม่ใช่ต้องค่อยๆหมุนนะครับไม่ใช่แบบหมุนตึกเลยเนี่ยถ้าหมุนตึกเลยเนี่ยมันจะกดลึกไปบางยี่ห้อฮอปกดค่อนข้างลึกนะครับพอกดค่อนข้างลึกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่ว่าเจ้าลูกเนี่ยมันเหมือนมันโดนดันไว้แล้วไม่ออกนะครับมาดูกันต่อพอเราตั้งฮอปได้ตามที่ตั้งใจแล้วว่าระยะประมาณ10เมตรปึ๊บเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับเราก็พอดูว่า10เมตรไม่มีปัญหาหรือ20เมตรไม่มีปัญหาเนี่ยเราต้องเริ่มเอากล้องมาติดนะครับยึดกล้องไว้กับตัวปืนนะฮะให้นิ่งนะครับคราวนี้ล่ะถึงคิวเราแล้วครับต้องบอกก่อนบีบีกันนี่นะครับอย่าตั้งซูมเกิน5เท่าของนี่คือต้องบอกออกตัวว่ามันเป็นเหมือนกับประสบการณ์ที่เคยเล่นมานะครับคือยิ่งเราอัตราซูมเราเยอะเราบิดแค่คลิกเดียวมันจะเพี้ยนไปมากกว่าเดิมมากนะครับคือเหมือนกับว่าอัตราขยายมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์เพี้ยนเยอะฉะนั้นเราเริ่มตั้งด้วยสมมติผมแนะนำนะครับมือใหม่เลยอ่ะสัก4เท่าประมาณนี้4เท่านี่จริงๆระยะ10เมตรนี่เหลือเฟือละเป้าขนาดฝาขวดน้ำที่คุณดูผมยิงอ่ะน่าแหละครับผมปรับแค่4เท่านะครับจากนั้นนะครับพอยิงไปปุ๊บคุณมองในกล้องนะฮะคุณจะเห็นลูกว่าลูกต่ำหรือสูงกว่าต่ำหรือสูงกว่าเป้าที่เราเล็งไว้หรือใช้วิธีก็ได้ครับใช้วิธีเอาเป้ากระดาษมานะฮะเป้ากระดาษที่วงจุดดำไว้แล้วดูว่ามันอยู่บนล่างซ้ายขวาให้ดูตรงไหนนะครับพอสมมติมันอยู่บนซ้ายนะครับนะมาดึงถึงคิวของกล้องแล้วนะครับมองในกล้องกับกระบาดต้องออกตัวก่อนนิดนึงเวลาเล็งนะครับการเล็งกล้องเนี่ยถ้าขวดคุณต้องขยับหน้าเข้าหน้าออกหน้าเข้าหน้าออกอย่างเงี้ยขยับให้เห็นลูกวงกลมเต็มใบนะครับถ้าเจ้าวงกลมเนี่ยยังกลิ้งได้อยู่หรือว่าไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับไม่อยู่ตรงกลางเต็มใบในเลนที่คุณเห็นอย่างเงี้ยไม่อยู่ตรงกลางเต็มใบอ่ะคุณให้คุณขยับหน้าออกมานะครับออกหน้าออกมาหรือเข้าไปนะครับคุณจะเห็นวงกลมเนี่ยเต็มใบอยู่ในนี้นะครับพอกระบาดเต็มใบปุ๊บมองว่ามันอยู่บนล่างซ้ายขวานะตรงไหนสมมติมันอยู่บนซ้ายวิธีปรับนะครับอย่างเจ้าตัวนี้เป็นตัวปรับนอกนะครับก็คือไม่ต้องหมุนฝาออกบางยี่ห้อนะฮะตัวถูกจะเป็นปรับในคุณต้องหมุนฝาออกมาก่อนนะครับบางยี่ห้อใช้เหรียญในการหมุนบางยี่ห้อใช้มือบิดได้เลยอย่างเจ้าตัวนี้นะครับปุ๊บสมมติว่าอยู่บนซ้ายนะครับมองที่ตัวปรับนะครับมันจะมีอัพดาวน์นะครับก็ค่อยๆหมุนไปที่อัพนะครับอัพบิดไปนะครับบิดเข้าไปหมุนไปที่อัพปุ๊บพอหมุนไปที่อัพปุ๊บคราวนี้มันก็จะค่อยๆขึ้นก็ค่อยๆบิดนะครับจริงๆแล้วบีบีกันน่ะอาจจะต้องหมุนเยอะหน่อยไม่เหมือนปืนจริงค่อยๆคลิกกระจกแต่บีบีกันอาจจะหมุนค่อนข้างเยอะนะครับหมุนบางทีก็เป็นรอบเลยครับพอหมุนปุ๊บนะครับดูว่าแล้วลองยิงดูปุ๊บคุณจะเห็นว่าถ้าบนซ้ายนะมันก็จะขึ้นมานะครับจนถึงเส้นกลางนะครับยิงให้ไอตัวลูกอ่ะอยู่ตรงเส้นกลางพอดีหลังจากนั้นนะครับเลฟไลท์ซ้ายขวาหมุนบิดไปทางซ้ายให้หมุนไปทางซ้ายครับเท่านั้นเองนะครับค่อยๆบิดจนเป้าอยู่ตรงกลางจุดกากบาทของคุณเห็นไหมครับจริงๆแล้ววิธีการตั้งกล้องไม่ค่อยยากครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องขึ้นอยู่ว่าคนตั้งเนี่ยต้องค่อนข้างใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าบางตัวที่คุณเห็นผมยิงอ่ะผมตั้งเป็นชั่วโมงนะกว่าจะยิงได้ขนาดนั้นนะฮะระดับที่ยิงลูกบีบีกันโดนเนี่ยตั้งค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับต้องนิดนึงนะครับบอกเลยว่าต้องใจเย็นๆนะครับมา
บีบีกันมันไม่เหมือนในเกม Counter Strike นะครับที่คลิกขวาแล้วยิงโดนน่ะไม่เหมือนนะครับต้องตั้งหลังจากเราตั้งเสร็จที่ระยะ10เมตรถามว่าแล้ว20เมตรเล็งตรงไหนนะครับกล้องบางตัวเป็นกากบาทอย่างนี้นะฮะกล้องบางตัวเป็นกากบาทมีขีดล่างขีดนะครับเราต้องรู้ว่า20เมตรอ่ะลูกมันต่ำลงหรือมันสูงขึ้นคราวนี้นะครับต้องเล็งเผื่อนะครับเล็งเผื่อว่าสมมติว่าเรารู้ว่าที่20เมตรอ่ะลูกมันจะค่อยๆมูฟลงแล้วแล้วจากกากบาทที่ตรงจุดกลางเนี่ยปึ๊บนะครับเราก็ต้องเล็งเผื่อลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับอย่างนั้นนะครับหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้จักปืนของคุณดีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วบางตัวอย่างในรีวิวหลายตัวเนี่ยผมไม่ต้องตั้งกล้องเลยคือปืนที่ดีแล้วเนี่ยสมมติยิงปึ๊บมันอยู่จุดซ้ายของกากบาทนะครับมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับมันไม่ไปไหนคุณก็ต้องเล็งเผื่อเท่านั้นเองนะครับง่ายมากวิธีตั้งแบบถ้าตั้งไม่เป็นเลยเล่นแบบนั้นเลยง่ายมากครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะได้ประโยชน์สำหรับคนที่มือใหม่หัดเล่นนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอโทษนิดนึงบางทีไม่ว่างครับงานค่อนข้างเยอะนะครับค้าขายมันก็อย่างเงี้ยว่างบ้างไม่ว่างบ้างแล้วก็ยังไงแล้วก็เล่นให้อยู่ในกฎนะครับทุกอย่างกำลังจะดี